This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจของปี67นะครับปีนี้ก็ผ่านเข้ามาแล้วเดือนกว่าๆด้วยกันนะครับหลายคนบอกปีนี้น่าจะมีความหวังมากขึ้นเพราะว่าเรามีรัฐบาลที่น่าจะตั้งตัวติดแล้วดำรงตำแหน่งมาประมาณครึ่งปีแล้วประมาณการเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงความท้าทายมีอะไรบ้างพูดคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หลายคนบอกประมาณว่าปีนี้น่าจะดูดีแน่นอนเลยอาจารย์มองว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรบ้างครับต้องใช้คำนี้ก่อนเลยคือทุกคนหวังว่ามันจะดีนะครับแต่ว่าถ้าบอกตรงๆคือมันจะขยับขึ้นแต่ยังห่างไกลคำว่าดีแบบน่าชื่นใจโอ้โดยปกติอาจารย์เวลาที่เราบอกว่าเศรษฐกิจดีบางคนก็จะมีเลขในใจ GDP โตประมาณ 3% ครึ่งสมมุตินะฮะ 5% คำว่าดีในเชิงปริมาณอาจารย์มองว่ามันเป็นเท่าไหร่แล้วที่อาจารย์บอกว่าห่างจากสิ่งที่คนจะดีเนี่ยมันห่างขนาดไหนครับอาจารย์คือปกติถ้าเศรษฐกิจโตธรรมดา3ปีต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีแต่ของเราก่อนหน้านี้โต 1% บ้าง 2% บ้างเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้โต 3%เกลี่ย3ปีก็ยังไม่ดีเศรษฐกิจเหมือนรถยนต์นะครับมันมีโมเมนตัมของมันถ้าเกิดมันไปช้าๆวันนี้เร่งขึ้นมานิดนึงไม่ถึงที่หมายหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้โตจริงๆปีนี้ 5% ถึงจะเริ่มเห็นผลน้ำถึงจะไหลไปทั่วทุกๆจอบย่า 5% เหรอฮะอาจารย์ที่ผ่านมาปีโควิดเราลดลงไปมากกว่า 6% ใช่ครับ2ปีกว่าที่ผ่านมาก็ยังโตยังไม่สามารถกลับไปจุดเดิมได้แต่ปีนี้อาจารย์เท่าที่เราดู1ละคือภาครัฐบาลเองนะครับเรื่องงบประมาณแผ่นดินน่าจะประมาณสัก 3.7 ล้านล้านบาทใช่ครับอาจจะมีเรื่องการเทเข้ามาของดิจิตอลวอลเล็ตส่งออกปีแล้วลดปีนี้น่าจะเติบโตนักเที่ยวปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นทำไมอาจารย์มองว่ามันไม่สามารถที่จะดีได้ขนาดนั้นล่ะครับหลุมที่เราตกลงไปมันลึกไงครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังหา GDP มาถมหลุมให้มันตื้นขึ้นเรื่อยๆครับเราต้องการจำนวนมากพอที่จะถมมันนะครับถามว่ามันดีขึ้นเราก็สูงขึ้นแหละครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาเจ็บมันเจ็บไม่เหมือนกันคือคนจนเจ็บก่อน คนรวยเจ็บหลังเวลาเศรษฐกิจฟื้นคนรวยได้ก่อนคนที่ฐานะไม่ดีได้ทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลาในการไหลดังนั้น GDP โต 3% วันนี้มันจะไม่ถึงคนอื่นมันต้อง 3% 5% อีกสักปีกว่าๆกว่าจะถึงเขา 5% 6% เนี่ยจะต้องถึงสักประมาณ12เดือน18เดือนซะด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่บอกว่าเออแค่นี้ไม่พอนะครับอาจารย์แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราดูชุดนโยบายนะครับผนวกกับปัจจัยภายนอกเองก็ดีนะครับปีนี้ในแง่สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะลดดอกเบี้ยเงินก็น่าจะไหลเข้ามานโยบายภาครัฐนี่ดูเฟรชมากนะครับนโยบายแฟลกชิพเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะมีการลงทุนในแลนด์บริดจ์เดี๋ยวจะมีสิ่งต่างๆทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่เป็นปัจจัยบวกได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับเพราะคำว่าเดี๋ยวจะไงอ๋อคือเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราต้องการทุกอย่างที่เป็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะเพราะถ้าเดี๋ยวจะเนี่ยกว่าจะอนุมัติกว่าจะรายเงินอีกถ้าเกิดอนุมัติเงินวันนี้กว่าจะทำก็อีก2ปีมันไม่เกิดหรอกมันจะมีแต่ข่าวมันจะมีแต่อารมณ์ว่ามันจะดีมันเหมือนกับบอกว่าเดี๋ยวจะมีปาร์ตี้ที่บ้านนะแต่ว่ารอไปอีกในอีก2เดือนนะอีก4ปีนะมันไม่เกิดอะไรขึ้นวันนี้นะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีสิ่งที่เดี๋ยวจะเพื่อสร้างภาพในอนาคตกับเดี๋ยวนี้ที่ต้องทำเลยแล้วเห็นเดี๋ยวจะเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นครับดิจิทัลวอลเล็ตน่าจะเป็นเดี๋ยวนี้ที่เร็วที่สุดถ้าผ่านอาจารย์มองว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวพลิกเกมอย่างไรและถ้าเกิดว่าไม่มีออกมาจะส่งผลกระทบแย่ไปมากขนาดไหนและถ้ามันมีจริงจะดีขึ้นอย่างไรครับอาจารย์ต้องเริ่มบอกว่าคำว่าเดี๋ยวนี้จริงรัฐบาลทำหลายอย่างนะที่ผมว่าดีเป็นประโยชน์แต่ว่าสเกลไม่ใหญ่พอเช่นการประนอมหนี้นะครับหรือการพยายามช่วยลดค่าครองชีพมันเป็นแค่สเกลเล็กเกินไปที่จะขยื่นเศรษฐกิจที่มันป่วยเยอะทีนี้ดิจิทัลวอลเล็ตที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลที่เราคิดว่ามันจะกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่มันจะกลิ้งลงมาแล้วพาเศรษฐกิจไปข้างหน้าเนี่ยผมมีความกังวลว่ามันจะไม่ได้ผลขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ใช้เงินแทนเงินก็คือได้เงินจากดิจิทัลวอลเล็ตปุ๊บฉันก็ลดการซื้อของตัวเองกำลังซื้อลงอาจจะไม่เพิ่มก็ได้คนอาจจะออมเงินไปหรือถ้าเขาจะเพิ่มประกบคู่ด้วยมันอาจจะต้องไปใช้หนี้มากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาคือไม่รู้ว่าคนจะใช้จริงเท่าไหร่โอเคแล้วก็สามคือเขาบอกตัวคุณทวีมันจะมีประมาณ3-5ครับนะครับทีนี้ตัวคุณทวีแบบนี้มันหมายความว่าเงินมันจะต้องหมุนผ่านมือเร็วมากโอเคการดีไซน์ของดิจิทัลวอลเล็ตตอนนี้ยังไม่เห็นภาพครับว่ามันจะทำให้เงินหมุนผ่านมือเร็วแค่ไหนและปลายทางที่บอกธุรกิจที่จดทะเบียนจะได้เอาเงินไปขึ้นทีหลังเนี่ยเราไม่เห็นตรงนั้นเลยแล้วมันไม่ใช่ต้องหมุนเร็วอย่างเดียวมันต้องหมุนหลายรอบมันถึงจะได้5ถ้าเกิด
เราได้ปุ๊บซื้อของเลยบริษัทเบิกเลยมันก็แค่2ขยักมันจะไม่หมุนครับการดีไซน์มันจะเป็นต้องมีการปัดให้เยอะตรงนี้ยังไม่เห็นชัดเจนครับครับส่วนที่ว่าเราต้อนรับยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อสักครู่พูดถึงตรง government คือการใช้จ่ายจากภาครัฐทีนี้มาดูภาคเอกชนซึ่งถือเป็นมอเตอร์สำคัญบ้านนะครับอาจารย์ผมมองเช่นกรณีของภาคธุรกิจเองนะครับต่างชาติเองยังคงเดินหน้าลงทุนบ้านเราอย่างต่อเนื่องจะมากจะน้อยกับเพื่อนบ้านนี้ไม่รู้นะครับอาจารย์มองด้วยส่วนของการลงทุนของเอกชนเองซึ่งก็ต้องถือว่าที่ผ่านมาก็คงไม่น้อยนะครับการลงทุนในต่างชาติเข้ามามันจะไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจเลยเหรอครับมันช่วยเศรษฐกิจแต่ไม่ช่วยคนโอ้อาจารย์ต้องตีความให้ผมแล้วว่าช่วยเศรษฐกิจไม่ช่วยคนคือความเชื่อเราเมื่อก่อนว่าเศรษฐกิจดีคนจะมีงานทำเยอะนั่นคือหน้าตาแบบเก่าแต่ถ้าเราไปดูลักษณะการลงทุนปัจจุบันเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้คนน้อยแล้วใช้คนที่มีความรู้ความชำนาญสูงในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยคนประมาณ12ล้านคนอยู่ในทักษะที่ไม่สูงนั่นหมายความว่าเราจะเห็น GDP ที่มันจะโต 3% 5% 8% 10% แต่จะมีคนที่ยืนตาปริบๆมองแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันบางทีฉันอาจจะตกงานก็ได้มันจะเป็นเศรษฐกิจดีแบบที่ไม่ต้องการคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวโอ้เศรษฐกิจดีที่ไม่ต้องการคนอ่ะทีนี้มาเศรษฐกิจดีที่ต้องการคนบ้างเซกเตอร์ท่องเที่ยวครับอาจารย์ปีที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณสัก30ล้านเดี๋ยวจะเฉียดๆนะครับปีนี้โปรเจคชั่นยังไงก็ตามดูน่าจะดีกว่าปีที่แล้วส่วนนี้จะเข้ามาช่วยได้บ้างมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับคือ จริงๆมันเป็นเงินเดียวที่ถึงมือคนได้เร็วที่สุดการท่องเที่ยวส่งออกใช้เวลาลงทุนก็ประมาณภาครัฐใช้เวลาหมดแต่ท่องเที่ยวปุ๊บเขาเข้ามาปุ๊บเท็กซี่ได้พ่อแม่พี่น้องได้หมดนะครับมันจึงเป็นกำลังขับเคลื่อนหลักแต่ว่านโยบายในการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบตอนนี้เลิกยิงก่อนคือใครมาได้มาก่อนถ้าพูดกันตรงๆเลยนะไม่ต้องนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงเอาใครมาได้เอามาก่อนใครก็ได้ใครก็ได้ เพียงแต่ต้องดูแลรักษาสภาพแวดล้อมดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานความสะอาดให้มันยั่งยืน เราควรจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปิดรับคนทุกกลุ่มมากกว่าการวางยุทธศาสตร์เฉพาะ high value หรือนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง ประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้มีฟาซิลิตี้ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวแต่ถ้าจะตอบเป็นแอเรียหรือเป็นกลุ่มได้เพียงแต่ควรจะเป็นประเทศที่เปิดรับทุกคนถ้าเราใช้นโยบายนี้การท่องเที่ยวมันจะมีการบริหารจัดการเขาเรียกความเสี่ยงได้ดีกว่าคือบางช่วงอาจจะมีคนที่มีฐานะดีมาพักร้อนมาเที่ยวบางช่วงอาจจะเป็นพวกนอร์แมทที่เข้ามานะครับแล้วก็ผมอยากให้ตีความการท่องเที่ยวที่มันกว้างขึ้นกว่าเดิมคือตอนนี้เราตีความการท่องเที่ยวแค่นักท่องเที่ยวแต่ความจริงอาจจะมีคนอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจีนบางคนทราบไหมเขามาเนี่ยเขาไปเชียงใหม่ตัวเองเที่ยวทิ้งลูกไว้ตามโรงเรียนสอนภาษาเพื่อลูกเรียนภาษาอังกฤษตอนตัวเองไปเที่ยวเราดีไซน์แพ็กเกจการท่องเที่ยวยังไงที่มันตอบโจทย์คนเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วอยากให้เขาอยู่ยาวขึ้นอย่างเช่นถ้ามาปุ๊บเป็นแพ็กเกจว่าบริษัทนี้มาเที่ยวไทย work from home หรือ work from Thailand แต่ทำงานแล้วไม่เสียแล้วได้ท่องเที่ยวด้วยได้ไหมครับทำ business matching ด้วยได้ไหมคือตอนนี้เรามี product ท่องเที่ยวเดิมแต่ว่าทำ marketing ใหม่มันดีครับแต่ว่าเราต้องการ product ใหม่ไปด้วยเราต้อง mix and match อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปให้มันทำพวกนี้ได้แม้แต่ถ้าเรามองว่าบางคนสนใจศาสนาแล้วจะมาบวชเป็นพระเพื่อศึกษาล่ะหรือศาสนาอื่นที่เขาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยล่ะมันมีการคือมันถึงเวลาสร้าง product ใหม่โอเคกินบุญเก่าอย่างเดียวไม่พอกินบุญเก่าไม่พอนะครับถูกต้องอาจารย์ในเรื่องของภาพรวมนะครับอย่างในตอนนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่าเศรษฐกิจดีแต่คนไม่ได้ดีตามนะครับอาจารย์น่าจะหมายถึงกรณีของทฤษฎีฝรั่งที่เรียกทริกเกอร์ดาวน์เอฟเฟกต์คือเติบโตมาปั๊บคนรวยได้ก่อนที่เหลือมากระจายลงมาข้างล่างจริงๆแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วทำไมอาจารย์จึงมองว่าครั้งนี้ดูแล้วไม่ได้ดีขึ้นทั้งที่เราก็ผ่านเวลากันมายาวนานแถมยังมีรัฐบาลใหม่ด้วยครับครับจริงๆมันมีสัญญาณเตือนที่ทางทีมผมได้เคยทำวิจัยไว้นะครับเราดูข้อมูลว่าแต่ละจังหวัดเศรษฐกิจโตแค่ไหนย้อนหลัง3ปีก่อนโควิดนะแล้วก็ดูแยกเป็นภาคเลยแล้วว่าจริงๆจังหวัดไหนเศรษฐกิจโตคนจังหวัดนั้นคนจะมีงานทำเยอะเราข้อมูลในทั้งประเทศมาดูปรากฏว่าเกษตรผลิตการเงินเทคโนโลยีเกือบทุกเซกเตอร์เลยยกเว้นก่อสร้างที่เศรษฐกิจโตแล้วการจ้างงานติดลบหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นสัญญาณมันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วโควิดมันเร่งมันแล้วก็ธุรกิจตอนนี้เนี่ยคือธุรกิจที่ต้องใช้วิชาตัวเบาเขาต้องลดฟิกซ์คอสโอ้โอเคเพราะฉะนั้นในการลดฟิกซ์คอสเนี่ยมันทำได้ดีสุดคือลดคนครับนะครับเนื่องจากเรามันจะลดความเสี่ยงได้มากที่สุดในภาวะที่ไม่รู้จะขายของได้ดีหรือเปล่าโอเคเป้าหมายธุรกิจคือจะต้องลดคนให้เหลือน้อยที่สุดแต่ต้องเป็นคนที่เก่งแล้วไปกับธุรกิจได้เมื่อโจทย์เป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าโอกาสที่คนจะได้งานมันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้นโยบายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครับอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยตอนนี้รัฐบาลใหม่ก็เหมือนกับว่าจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยหลากหลายสิ่งอย่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติมไปคืออะไรบ้างครับอาจารย์อย่างแรกเลยคือ
อย่ามุ่งเปอร์เซ็นต์การเติบโตของ GDP แต่มุ่งไปที่การเชื่อมโยงว่าไอ้ 1% ที่มันโตเนี่ยทำยังให้คนได้เยอะโอเคเพราะฉะนั้นโต 3% แบบมีคุณภาพกับโต 8% แบบมันวนอยู่ไม่กี่จังหวัดแล้วหลับตาแล้วนึกออกแล้วมันอยู่ที่ไหนเนี่ยขอแบบแรกดีกว่าครับเพราะว่าคนต้องการความช่วยเหลือเยอะมากนะครับการมุ่งเอาเงินลงทุนเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าเงินลงทุนที่มาเขาไม่ได้มาในโมเดลธุรกิจเก่าเทคโนโลยีเก่าครับเขาจะมาด้วยสิ่งที่ดีกว่าเดิมแต่ความดีกว่าของเขาคือต้องใช้คนน้อยกว่าอยู่แล้วคือจนแน่นอนดังนั้นมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มมันจะไม่แน่นอนว่ามันจะทำให้คนเพิ่มแต่กลุ่มเดียวแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงเล็กลงเรื่อยๆคนกลุ่มใหญ่จะมองตาปริบๆเพราะฉะนั้นมันเป็นภาครัฐที่ต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้างโอกาสให้คนเหล่านี้ด้วยการส่งเสริมธุรกิจอีกแบบที่ใช้คนเยอะซึ่งการจะใช้คนเยอะก็โยงไปอีกว่าแต่คนบางคนไปด้วยไม่ได้เพราะเขาไม่ได้พัฒนา upskill reskill ก็ต้องมาอีกเราพูดมันง่ายแต่นึกภาพว่าถ้าเกิดคนหาเช้ากินค่ำทำงานมาทั้งวันตื่นตีห้ากลับบ้านสี่ทุ่มจะไป reskill ตอนไหนมันต้องคิดไกลขนาดนี้แหละครับแล้วมองว่าถ้าเขาลำบากขนาดนี้ให้คุณสัก7 วันจ่ายเงินชดเชยนายจ้างจ่ายเงินให้เขาลูกเขามีข้าวกินแล้วเขามาฝึกได้ไหมมันต้องเป็นการทุ่มทุนในการพัฒนาคนขนาดใหญ่หรืออย่างที่คนทำงานทั่วๆไปนั่งรถเมล์เราเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์เรียนหนังสือระหว่างนั้นได้ไหมรัฐบาลสมมติว่าไปซื้อคอร์สของต่างประเทศทั้งแพลตฟอร์มแล้วขอให้ล็อกบัตรประชาชนไทยเข้าไปเรียนได้ได้ไหมพวกนี้เราไม่เห็นการคิดแบบข้ามไปจากสถานการณ์เดิมเลยครับเราใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมในโลกที่มันไม่ใช่เส้นตรงแล้วคิดอะไรข้ามไปเลยแบบนี้ได้ไหมครับในแง่ภาคประชาชนเองแหละครับถ้าเกิดว่าเรารอรัฐบาลอย่างเดียวก็เรียกว่ารอกันไปรอกันมาภาคประชาชนเองผมใช้คำว่าคนที่อาจจะไม่มีกำลังช่วยเหลือตัวเองอันนั้นกลุ่มหนึ่งนะฮะเปราะบางมากแต่ส่วนกลุ่มคนที่ยังพอสามารถที่จะเดินหน้าได้อาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับงั้นก็ต้องเดินหน้าแล้วก็อดทนคือบอกเลยว่าหวังอะไรไว้ปีนี้จะผิดหวังมากกว่าสมหวังครับโดยเฉพาะเรื่องโอกาสเรื่องของงานอาจจะมีคนไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จแต่ถ้ามองกระจาย37 ล้านคนที่อยู่ในการแรงงานตอนนี้เขาจะผิดหวังมากกว่าสมหวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันจะรุนแรงแล้วก็อย่าคิดว่าผิดหวังจะหมดหวังเราผิดหวังแต่มันเป็นเพราะเราดิ้นรนต่อสู้การต่อสู้ตอนนี้มันดีกว่าไม่สู้นะมันทำให้มีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวโอกาสมันจะมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มคนที่กำลังพอมีกำลังบ้าง1คือสู้2มีสติแล้วก็3คือรักษาสภาพคล่องในครัวเรือนเอาไว้ครับหนี้สินที่ไม่จำเป็นอย่านะครับแล้วก็อะไรที่มีติดตัวไว้ให้ใช้วิชาตัวเบามีเท่าที่จำเป็นก่อน อย่างน้อยให้พ้นปีนี้ถึงกลางปีหน้าก่อนมันเห็นภาพชัดเจนหลายๆอย่างที่เป็นของรัฐบาลใหม่เองหลายๆอย่างที่เป็นมิติทางเศรษฐกิจโลกเองมันจะเริ่มคลี่คลายตัวภายในปีนี้ช่วงปลายปีที่คุณวิทย์บอกว่า geopolitics มันเบาลงแล้วเดี๋ยวปลายปีภาพจะชัดเจนอย่าลืมว่ามันเป็นช่วงของประเทศต่างๆกำลังเลือกตั้งด้วยโอ้ครับทุกคนรอนโยบายของประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจะไปทางไหนเดี๋ยวมันฟ้ามันจะเปิดครับแต่ว่าตอนที่ฝนมันยังตกอ่ะอย่าออกไปวิ่งล่อฟ้าโอเคหลบฝนก่อนประคองตัวให้ได้ก่อนและรักษาสภาพคล่องถ้าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการก่อนนี้ในช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่อาจารย์พูดน่าสนใจนะครับเพราะปีนี้เนี่ยมีประเทศที่เลือกตั้งเนี่ย77 ประเทศด้วยกันและแถมเป็นประเทศใหญ่เช่นอินเดียอินโดนีเซียสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเป็นปีที่มีความท้าทายนะครับวันนี้ยังไงก็ตามของคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้นะครับด้านหนึ่งก็รอนโยบายใหม่ๆแต่อีกด้านหนึ่งใครก็ตามที่พอมีกำลังก็สามารถที่จะเดินหน้าอัพสกิลตัวเองสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแต่ใครก็ตามที่มีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจนะครับสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice